ีค่ะวันนี้มาเจอยายจ๋าในครัวนะคะวันนี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะยายจ๋าไม่เคยทำถั่วงอกเนาะทดลองกันแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านะคะแช่น้ำอุ่นนิดๆเนาะตอนนี้ก็รู้สึกว่าบานแล้วลองมาดูกันนะคะว่ามันจะได้กินย้อนไหมนะคะจะโรยนิดๆรู้สึกเยอะอยู่นะเนี่ยไม่รู้การหนาของกระดาษทิชชู่นี่เขาจะใช้มากน้อยแค่ไหนนะคะยายจ๋าก็เอาตามสูตรของยายจ๋าเนาะแล้วมาช่วยลุ้นกันเด้อพี่น้องจ๋าว่าถั่วงอกยายจ๋าจะเป็นยังไงเนาะยังไม่เคยทำนะคะนี่ทำเป็นครั้งแรกอันนี้ชั้นที่สองทำอย่างนี้เรื่อยๆไปนะคะอันนี้ชั้นที่3รู้สึกจะหนาขึ้นหนาขึ้นนะคะความใจร้อนของยายจ๋าสรุปว่าถั่วงอกยายจ๋าจะได้6ชั้นนะคะยายจ๋าจะเอาไว้ในซึ้งแบบนี้เลยเนาะ6ชั้นทีนี้เรามารดน้ำกันนะคะไม่รู้ทำผิดทำถูกมาดูกันเนาะท้าพิสูจน์ว่าถั่วงอกยายจ๋าจะได้กินบ่เนาะแล้วมาติดตามกันว่ากี่วันเนาะเพราะยายจ๋าก็ไม่เคยทำนะคะรดน้ำปล่อยให้ไหลแล้วยายจ๋าจะไม่ใส่ถุงดำนะคะจะใส่ซึ้งปิดไว้อย่างนี้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวมาติดตามวันต่อไปนะคะที่หนึ่งของถั่วงอกยายจ๋านะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตากันเนาะยายจ๋าไม่ได้ใส่ถุงดำนะคะยายจ๋าทำห้าชั้นลุ้นมาดูหน้าตาด้วยกันพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงก่อนที่จะอาบน้ำให้ถั่วงอกนะคะอู้ยังไม่เห็นเลยว้าวว้าวพี่น้องจ๋าวันที่หนึ่งนะคะอู้ดีใจดีใจออกแล้วนะคะเดี๋ยวมาพรมน้ำกันเนาะดูฉันนั่งสิว้าวว้าวว้าวสามวันจะไม่ได้กินเลยเนี่ยดูนะคะดีใจดีใจดีใจปิดเหมือนเดิมเดี๋ยวดูน้ำเย็นไหมอ่ะใส่รดน้ำเลยนะคะตั้งซึ้งสูดซึ้งเลยเรียบร้อยน้ำก็ไหลผ่านเนาะวันที่สองของถั่วงอกนะคะมาหมาเรามาดูพร้อมกันซึ้งจ๋าฉันรักเธอนะคะอุ้ยนะคะลุ้นๆนะคะมาเปิดดูกันนี่โอ้ยายจ๋าปลื้มมากเลยพี่น้องจ๋าวันที่สองนะคะอวบๆอันโอ้ยขาวนางใช่ย่อยมาเริ่มล้นขึ้นมาแล้วนะคะนี่ชั้นที่สองชั้นที่สองขายาวเลยดีใจดีใจดูสองวันนะคะยายจ๋าว่าจะเอาไว้สักกี่วันดีมาดูกันเนาะเขาบอกว่า5วันถ้าชอบอยากกินยาวๆนะคะมาเรามาพรมน้ำกันนี้เรามาดูถั่วงอกวันที่3กันนะคะมันล้นขึ้นมาแล้วสงสัยยายจ๋าต้องเอาถุงดำมาใส่แทนแล้วนะคะเพราะว่าฝามันจะยืดไม่ได้เนาะเย้ดูนี่เลยนะคะ3วันแล้วนี่ๆไอ้ที่ยาวก็ยาวเนาะดูข้างล่างหน่อยสิบุ้ยยายจ๋าจะเอาไว้สัก5วันยายจ๋าชอบกินยาวๆนะคะเดี๋ยวแต่วันนี้ยายจ๋าต้องเปลี่ยนแปลงนิดนึงจากฝาหม้อก็จะเอามาข้างล่างเหมือนจะโตช้าหรือมันจะแน่นไปนะคะอุ้ยไม่ช้านะนะคะเพราะมันจะยืดไม่ได้เนาะอันฝามันอั้นแล้วนะคะมาเดี๋ยวเรามารดน้ำกันจ้าซึ้งจ๋าเธอเป็นยังไงมั่งวันนี้ที่4นะคะวันนี้4เดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยพี่น้องจ๋ามาดูพร้อมกันเลยนะคะเมื่อวานยายจ๋าลืมนี่ได้แล้วเดี๋ยววันนี้เรามาลื้อกันนะคะดีใจมากๆเลยยายจ๋าถั่วงอกนะคะเดี๋ยวมาดูชั้นล่างกันด้วยเนาะว่าจะเป็นยังไงนะคะเป็นการเพาะถั่วงอกครั้งแรกของยายจ๋านะคะ